รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up อีว่าเปลี่ยนวิธีเย็บตะเข็บตรงนี้ให้ละเอียดมากขึ้นนะคะเสื้อผ้าเราเนี่ยต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะทุกอย่างมันเป็นกิมมิคที่จะทำให้มันเพิ่มราคาได้ค่ะได้ค่ะคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีฟใช่ไหมเราทีมนะพอจะรู้จักอยู่บ้างค่ะรู้จักอยู่บ้างเหรอแล้วรู้จักมาว่ายังไงบ้างอ่ะคนก็เมาเราไปเรื่อยเราว่าถ้าอีฟอยากรู้จักเรารู้จักเป็นการส่วนตัวน่าจะดีกว่านะมาถึงที่ร้านมีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีว่าเราอยากให้แบรนด์ของอีฟมาทำยูนิฟอร์มให้กับโรงแรมของเราเนี่ยเราเห็นงานของอีฟแล้วเราชอบมากเลยนะเราเลยอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของโรงแรมเราสักหน่อยนึงอีกอย่างเราว่าอีฟกับเราเทสน่าจะใกล้เคียงกันงานใหญ่เลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนอิมเมจโรงแรมด้วยแต่อีฟว่าไม่น่าเหมาะกับอีฟนะคะขอบคุณนะคะที่สนใจงานของอีฟอะแต่ปกติแล้วเนี่ยอีฟไม่ค่อยรับงานประเภทนี้อะค่ะจะเน้นไปทางแฟชั่นมากกว่ากลัวรับแล้วเนี่ยจะทำได้ไม่ดีอะค่ะไม่เคยทำก็ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นี่ก็เหมือนรู้จักอีฟมันนานเลยนะคะก่อนจะมาคุยกับใครผมก็ต้องทำการบ้านมาก่อนสิครับอีกอย่างที่เราอยากให้เราสองคนมาทำงานร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ทำ PR ไปด้วยเลยไงโรงแรมของเรากับแบรนด์ของอีฟเราว่ายังไงก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะกลัวอะไรล่ะครับกลัวทำไม่ได้หรือว่ากลัวเรากลัวเหรออีไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือจะเรื่องคนงั้นก็ดีเลยเราชอบคนแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะที่เราคุยกันสองคนมันก็แค่ business อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรแต่ถ้าอีฟอยากจะคุยเรื่องส่วนตัวกับเราอ่ะก็ไม่ติดนะยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ได้ครับนี่นามบัตรเราเก็บเอาไปคิดก่อนเราอยากเห็นอีฟทำงานที่มันท้าทายความสามารถบ้างนะอย่าทำอะไรที่มันเดิมๆน่าเบื่อแบบนั้นสิเดี๋ยวชีวิตจะไม่สนุกเอากลับมาออกกำลังกายแล้วสักพักแล้วแต่ช่วงนี้งานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาได้ข่าวว่าช่วงนี้มึงลงเล่นการเมืองตามพ่อดิสุดท้ายก็ต้องยอมเขาจนได้มึงให้กูทำยังไงอ่ะแม่กูก็กดดันซะขนาดนั้นไม่ลงกับพ่อกูก็ลงกับกูแล้วไงงานมองกรนิตยสารมึงชอบไหมก็สนุกดีนะสัมภาษณ์ไฮโซสัมภาษณ์ดาราพักฟรีกินฟรีให้เขียนรีวิวให้เขาเองจะมีไม่สนุกก็อยู่เรื่องนึง
ตอนนี้กูต้องเขียนข่าวให้มึงกับอีฟคู่รักแห่งปีเห็นแล้วอิจฉาว่ะพอดีกูทนไม่ค่อยได้อะคนรักกันกูไปว่ายน้ำก่อนนะพิษเดี๋ยวคนเห็นช่วงเนี้ยมึงไม่ติดต่อมาหากูเลยนะกูโทรไปมึงก็ไม่รับไลน์ไปมึงก็ไม่ตอบคนจับตาดูมึงเยอะกูไม่มีเวลาแล้วกูก็ไม่อยากคุยด้วยถ้ามันไม่สำคัญกูแค่อยากหาเวลาพักให้ตัวเองบ้างมึงก็หาเวลาพักกับกูก็ได้นี่กูคิดถึงมึงนะพิษใช่สิกูไม่สำคัญไงมึงก็นึกถึงกูเฉพาะตอนที่มึงมีปัญหาแล้วแหละก็มีอีกด้วยของกูก็ไม่มีใครมึงจะมาน้อยใจทำไมมึงจะไปหากินที่ไหนเมื่อไหร่มึงหาได้อยู่แล้วนีผมตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานการเมืองเพราะว่าผมเห็นพ่อผมเนี่ยแหละครับไปนั่งกับผมหน่อยได้ไหมครับขอโทษนะคะปกติกีวีไม่ได้ทำเอนเตอร์เทนนะคะกีวีทำบัญชีโอ้โหสวยแบบนี้น่าไปนั่งดื่มด้วยกันสักหน่อยสนใจไหมครับวันนี้ผมมาคนเดียวเหงาด้วยอยากหาเพื่อนคุยเงินเดือนผมเพิ่งออกด้วยนะถ้าคุณไปนั่งกับผมวันนี้นะผมเลี้ยงดิ้งคุณไม่อั้นเลยกีวีขอโทษด้วยค่ะอันนี้พนักงานบัญชีของที่ร้านนะคะไม่ใช่น้องๆอะค่ะอ้าวเหรอครับผมนึกว่าผู้หญิงสวยๆในร้านนี่ดีลได้หมดทุกคนนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเฉพาะคนที่ตาแนะนำเท่านั้นค่ะแต่ผมอยากนั่งกับน้องกีวีนี่ครับโอ้สเปคผมเลยนะเนี่ยแสดงว่าไม่เคยเจอน้องๆคนอื่นลองไปดูไหมคะเผื่อจะถูกใจนี่ค่ะดูแลลูกค้าให้ดีนะจ๊ะได้เลยค่ะแม่จะดูแลอย่างดีนะคะเชิญค่ะนี่แกคิดจะไปกับแขกเหรอก็เขาหล่อดีนี่นานๆทีที่ร้านจะมีคนหนุ่มๆมาปกติมีแต่คนแก่ๆไม่ใช่ทาร์เก็ตหนูแกก็เลยเลือกจะเปลืองตัวให้กับมนุษย์เงินเดือนไม่ถึง 30,000 บาทผ่อนรถผ่อนบ้านอ่ะอีก10ปีจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้หัดเลือกหน่อยได้มั้ยฉันอุตส่าห์ส่งแกไปเรียนมหาลัยเอกชนดีๆเพื่อให้อัพตัวเองทำตัวเองให้มีราคาหน่อยได้มั้ยไม่ต้องห่วงฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแกแล้วใครอ่ะแม่ลูกชายคนเดียวของคุณพร้อมพงษ์นักการเมืองใหญ่เจ้าของสนามกอล์ฟอสังหาเยอะแยะตอนนี้ลูกชายคุณพร้อมพงษ์กำลังเดินตามรอยคุณพ่อทั้งหล่อทั้งรวยอีกไม่นานก็คงได้ตำแหน่งใหญ่คนอย่างนี้แหละแกควรเลือกโปรไฟล์ดีขนาดนั้นนะแล้วเขาจะเลือกหนูหรอแม่เราไม่มีเงินแต่เรามีร่างกายมีสมองมีมารยาใช้มันเป็นประโยชน์แกเคยบอกฉันว่าแกบริสุทธิ์ใช่ไหมมันก็ไม่ถึงกับบริสุทธิ์หรอกแม่อย่างมากก็จูบกระใสอ่ะแต่ยังไม่ถึงกับได้กันก็ยังดีผู้ชายมันคลั่งความบริสุทธิ์มันเห็นพวกเราต้องขาวสะอาดส่วนพวกมันจะสกปรกขนาดไหนก็ได้ถ้า
ถ้ามันได้แก่มันต้องรู้สึกชนะเอาใจมันหน่อยตามเกมมันหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะแกจะเอาอะไรจากมันก็ได้มาเที่ยวแบบนี้อย่าเกรงดิหนูเต็มที่สวัสดีค่ะคุณพงศ์สบายดีไหมคะก็สบายดีอ๋อนี่พิษลูกชายผมเองวันนี้พามันมาเปิดหูเปิดตาหน่อยแอบแม่มันมาไม่งั้นนะป่านนี้เนี่ยโดนแม่มันลากไปตามสมาคมไปเจอคนโน้นคนนี้ไม่ได้ปล่อยมันได้ใช้ชีวิตของมันเองเลยแล้ววันนี้มีอะไรเด็ดเด็ดมาให้ลูกชายผมบ้างไหมพ่อครับจริงๆผมกินเหล้าอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะครับมึงจะไปกลัวอะไรผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องเที่ยวแบบนี้บ้างเป็นผู้ชายเต็มตัวหน่อยดีวะอย่าไปกลัวแม่มึงมาก คุณพิษมีอะไรอยากได้อะไรบอกตาได้เลยนะคะครับผมแต่จริงๆผมโอเคแล้วจริงๆนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวตาคิดว่าเดี๋ยวตาให้กีวี่ลูกสาวคนเดียวของตาดูแลคุณพิษดีกว่าจริงๆแล้วตาห่วงมากเลยนะคะไม่เคยให้ใครคุยด้วยเลยตะกี้วี่มาทําบัญชีที่ร้านนะคะอายุน่าจะใกล้ๆกันน่าจะดูแลคุณพิษได้ดีลูกสาวแม่ทั้งสวยทั้งเก่งไปนั่งสิเธอลูกมาเที่ยวที่แบบนี้เนี่ยแฟนไม่ว่าหรอคะถือว่าตกลงกับแฟนเรียบร้อยแล้วผมยังไม่มีแฟนหรอครับจริงเหรอคะ ผู้ชายแบบพีทนี่ไม่น่าจะโสดได้เลยเป็นไปได้ยังไงพีวีไม่เชื่อหรอกอย่างน้อยพีทก็ต้องมีคนคุยหรือว่ากำลังจีบใครอยู่แน่นอนไม่รู้เหมือนกันนะครับคือผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องสร้างอนาคตตัวเองมากกว่าดีจังเลยอ่ะผู้ชายมองการไกลวางแผนอนาคตมีครบทุกอย่างเลย ถ้าใครได้เป็นแฟนในของโชคดีแย่เลยผู้ชายแบบนี้กีวีชอบถ้าเขาชอบกีวีด้วยอ่ะกีวีก็พร้อมให้ทุกอย่างเลยจริงๆแบบกีวีนี่ใครๆก็น่าจะชอบนะครับใครๆที่ว่านี่รวมถึงพิษด้วยหรือเปล่าคะกีวีผมขอโทษครับเป็นไรหรือเปล่าไม่ต้องขอโทษค่ะคือกีวีแค่รู้สึกตื่นเต้นเวลาที่กีวีได้อยู่กับผู้ชายที่กีวีรู้สึกดีด้วยค่ะงั้นเรานั่งคุยเฉยๆก็ได้นะครับกีวีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะที่กีวีบอกว่ากีวีตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่ากีวียังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยอะพี่อาจจะคิดว่าผู้หญิงที่ทำงานแบบนี้แต่งตัวโป๊ๆก็คงจะผ่านผู้ชายมาเยอะใช่ไหมไม่นะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับคือเราไม่สามารถตัดสินคนจากการแต่งตัวได้หรอกครับแล้วถึงกีวีจะผ่านผู้ชายมาเยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนี่ครับดีใจจังเลยที่ได้ยินคำตอบแบบนี้จากผู้ชายสักคนบนโลกผู้ชายแบบนี้แหละที่กีวีอยากให้เป็นคนแรกของกีวีแล้วกีวีไม่อยากเก็บไว้ให้คนที่รู้สึกดีจริงๆด้วยก็ตอนนี้กีวีเจอแล้วไงคะคนที่กีวีรู้สึกดีด้วยคนนี้คือมีตรงนี้พีทอยากได้ไหมล่ะพี่อยากได้อ่ะกีวีก็จะให้
ี๋ยวก่อนครับไม่อยากได้ทิปเพิ่มหรอขอโทษนะคะแต่คำถามดูไม่มีมารยาทเลยอะ